เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ9เขาถามว่าสารละลายน้ำตาล 1% และสารละลายน้ำตาล 5% มันจุอยู่ในภาชนะเดียวกันโดยมีเยื่อเลือกผ่านกั้นอยู่ระหว่างสารละลายทั้ง2ทั้งภาพข้อความใดแสดงถึงกระบวนการออสโมซิสนี่คือภาพที่เขาให้มาก็คือด้านซ้ายเป็นสารละลายน้ำตาล 1% ส่วนด้านขวาเป็นสารละลายน้ำตาล 5% โดยตรงกลางเนี่ยกั้นด้วยเยื่อเลือกผ่านเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของการออสโมซิสนะถ้าใครยังจำได้ออสโมซิสก็คือจะพูดถึงน้ำใช่ปะเคลื่อนที่จากน้ำมากไปน้ำน้อยก็คือความเข้มข้นต่ำไปยังความเข้มข้นสูงนั่นเองนะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าน้ำจะเคลื่อนที่จากไหนไปไหนความเข้มข้นต่ำคือฝั่งนี้ใช่ไหมก็ต้องจาก 1% ไป 5% นี่คือการออสโมซิสที่เกิดขึ้นทีนี้เรามาดูชอยกันกอไก่เขาบอกว่าการเคลื่อนที่ของน้ำตาลจากเขาบอกว่าเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำตาลเนาะจาก 1% ไป 5% แค่เริ่มต้นก็ผิดแล้วการออสโมซิสจะดูที่การเคลื่อนที่ของน้ำเป็นหลักดังนั้นขอไข่ก็เลยผิดด้วยทีนี้ก็เหลือคอควายกับงองูเนาะคอควายเขาบอกว่าเคลื่อนที่จาก 1% ไป 5% ก็ถูกแล้วแต่งองูเขาบอกว่าเคลื่อนที่จาก 5 ไป 1 อันนี้ผิดเพราะว่าการออสโมซิสจะเคลื่อนที่จากต่ำไปสูงใช่ไหมก็เลยตอบข้อคอควายนั่นเองอันนี้คือถ้าเราได้คอนเซปต์เรื่องการออสโมซิสเนี่ยก็ตอบได้เลยไม่ยากแต่ให้ระวังความมึนงงระหว่างความเข้มข้นต่ำความเข้มข้นสูงหรือว่าน้ำมากน้ำน้อยน้องต้องจำอันไหนก็ได้นะแต่ว่าเวลาเราตอบเนี่ยก็ให้ดูว่าโจทย์เขาพูดถึงอะไรอันนี้พูดถึงความเข้มข้นใช่ไหมก็ต้องดูที่ความเข้มข้นโอเคเดี๋ยวเราไปต่อข้อสุดท้ายกันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโอ้เพื่อนๆส่งลิงก์ความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมาเดี๋ยวเลี้ยงไอติม